สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการภาษาพาเซฟค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนน้องๆเรื่อง Author's Purpose นะคะเป็นยังไงไปดูกันเลยAuthor Purpose นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเพราะจะทำให้เรารู้วัตถุประสงค์ของผู้เขียนว่าเขาเขียนมาเพื่ออะไรและช่วยให้เราเข้าใจว่าบทความที่เราอ่านอยู่เนี่ยเกี่ยวกับอะไรได้ง่ายขึ้นครับว่าแต่ Author Purpose เนี่ยมันมีกี่ประเภทกันนะพี่เอ็กจำได้ไหมครับจำได้สิครับพี่นำ Author Purpose เนี่ยมีหลากหลายประเภทมากๆเลยครับแต่วันนี้นะครับพี่ๆนะครับจะมาอธิบาย4ประเภทหลักๆให้ฟังนะครับไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างวัตถุประสงค์แรกนะคะนั่นก็คือ to inform ค่ะหรือว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลค่ะโดย the we give us information which are facts in clear and short sentences ค่ะก็คือเขาจะให้ข้อมูลที่สั้นกระชับและเป็นข้อเท็จจริงค่ะยกตัวอย่างเช่นชีวประวัติของพระมหาเทวีเจ้านะคะหรือว่าข่าวสารต่างๆเป็นต้นค่ะนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของบทความที่เขียนขึ้นเพื่อให้ข้อมูลค่ะโดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการเอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะช่วยในส่วนของพี่นำนะครับเราก็จะมาพูดถึง to instruct นะครับ to instruct คืออะไรคือการ teach the audience how to do something หรือการสอนให้ผู้อ่านทำอะไรบางอย่างโดยมีการเขียนเป็นขั้นเป็นตอน step by step นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นหนังสือสอนทำอาหารหนังสือสอนเขียนโค้ดเป็นต้นนะครับโดยจากภาพนะครับนั่นก็คือขั้นตอนการทำแกงเขียวหวานนั่นเองขอโทษครับนั่นคือการทำไข่เจียวนั่นเองถัดมานะครับคือ author purpose persuade นั่นเองครับ persuade หรือการโน้มน้าวใจนะครับมีจุดมุ่งหมายคือโน้มน้าวใจผู้อ่านโดยจุดเด่นคือมีการมีไอเดียที่เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นบทความเชิญชวนและการโฆษณาต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการบอกข้อดีของสเลอร์ปี้และเชิญชวนน้องๆให้ไปซื้อมาทานกันครับไม่ได้สปอนเซอร์นะครับสำหรับออเทอร์เพอร์เพอร์ประเภทสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ to entertain หรือว่าเขียนมาให้เพื่อความบันเทิงนั่นเองค่ะอาจจะเป็นเรื่องราวดาร์กๆเศร้าๆก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องแฮปปี้แต่ประเด็นหลักๆเนี่ยก็คือจะต้องให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่านค่ะยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวต่างๆนิยายบทกวีละครและเพลงนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่ชื่ออลันนะคะไปเที่ยวกับเพื่อนๆของเขาซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราอ่านเพลินๆแล้วก็ให้ความบันเทิงแก่เรานั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ก็มีทริคเล็กๆน้อยๆในการแยก author purpose แต่ละประเภทมาฝากกันค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ดูว่าบทความของเราเนี่ยมันให้ฟีลแบบเรื่องเล่ามีการพรรณนาแล้วก็เราอ่านเพื่อความบันเทิงเฉยๆไหมถ้าใช่เนี่ยนั่นก็คือ to entertain นั่นเองค่ะแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยเราก็มาดูต่อว่ามันมีการเอ็นเอียงไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไหมนะแล้วก็มีการชักชวนให้เราทำอะไรไหมถ้าใช่เนี่ยนั่นก็คือ to persuade นั่นเองค่ะแต่ถ้าไม่ใช่อีกเนี่ยเราก็มาดูว่ามันให้ข้อมูลเราแล้วก็มีความเป็นกลางอีกทั้งยังไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยก็คือ to inform ค่ะแต่ว่าถ้ายังไม่ใช่อีกเนี่ยเราก็มาดูว่ามันมีการบอกขั้นตอน step by step หรือเปล่าเพื่อสอนให้เราทำอะไรหรือเปล่าถ้าใช่นะคะนั่นก็คือ to instruct ค่ะแต่ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยยังไม่สามารถสรุปได้อีกเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะเป็น author's purpose ประเภทอื่นๆนอกจาก4ประเภทหลักๆนี้น้องๆก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้ค่ะแค่นั้นก็ยังไม่พอนะคะวันนี้พี่ๆก็แต่งเพลงเกี่ยวกับ Others Purpose มาให้น้องๆเอาไปร้องกันสนุกๆก่อนเข้าห้องสอบค่ะไป3 2 1 Others Purpose มีด้วยกัน4ประเด็น Inform Instruct Persuade อีกอย่างนึงคือ Entertain เพื่อสาวัตถุประสงค์ของผู้เขียนเอเซ่ไงต้องจำขึ้นใจให้ดีมี4อย่างนี้จำให้ขึ้นใจ Inform Instruct PersuadeInform, instruct, persuade และอีกอย่างคือ entertain วัตถุประสงค์ของผู้เขียนเอ่ยว้าวครับก็จบไปแล้วนะครับกับบทเรียนในวันนี้หวังว่าน้องๆจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย